ตอนนี้จะไปดูกันนะพูดได้อยู่ไหมก็โอเคอะหมดไหมวันนี้ยอมรับหมดครับไม่หนักน้อยไม่เจ็บตัวเลยครับรู้ตัวกี่วันไม่ถึงอาทิตย์ครับไม่ถึงอาทิตย์แล้วเราการฟิตซ้อมเรานี่ฟิตมาตลอดเลยเพิ่งมาฟิตครับอ๋อคือไม่ได้ซ้อมแล้วเขามามีรายการก็มาซ้อมเลยใช่ไหมเอาบนล็อกบนยกสี่นี่บนล็อกมีอะไรเสียให้เราเท่าไหร่ล้านสามครับเสียได้ครับเสียได้ด้วยยก5นี่เกือบมาแล้วนะก็ใช่ครับถ้ามีเวลาสัก1นาทีนี่น่าจะมานะเอาเห็นเหมือนกันว่าเป็นโอกาสแต่ทำไม่ได้ครับพูดถึงผู้ชกเราหน่อยครับผู้ชกเรามาเป็นไงบ้างคือได้คือได้แต่แค่การเจ็บตัวเราน้อยกว่าเขาแล้วคือได้โดยรวมวันนี้พอใจผลงานเองไม่เท่าไหร่ไม่พอใจจุดไหนที่ต้องแก้ไขแล้วครับวันนี้เอาขยันนะเอาขยันถ้าวันนี้ถ้าไม่สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับขอโทษไม่ให้โอกาสครับคนให้โอกาสเต็มหมดแล้วก็หัวหน้าค่ายฝากแฟนมวยช่วยติดตามเราไปหน้าหน่อยครับหน้าจะทำหน้าที่ดูบทบาทขอไม่พูดอะไรโอเคครับสู้ต่อไปครับเป็นกำลังใจให้ครับนี่ก็เป็นรายการหลังเกมของน่าแสบๆนะถ้าเดี๋ยวมาดูผู้ชนะกันบ้างครับทางด้านเด็ดเดี่ยวก็ไปต่อย127แล้วแล้วขึ้นได้อ่ะหมอตอนนี้เท่าไหร่นี่มา130 130ครับอ๋อไอ้ยังมาเป็นหนึ่งคนเสียงต่ำๆล้าหมดแล้วเค้าตื้อครับโอ้แหววแหววใหญ่กว่าเค้าใหญ่กว่าเออแรงทางเค้าไม่ได้เราได้อะไรของเค้าก็ได้ดักเนี่ยครับได้ดักเนี่ยดักแรงนะช่วงสายยกแรกนี่มีอาการเจ็บขาได้มั้ยใช่ครับแล้วเราคิดว่าเราทนได้ไหมตอนนั้นตอนแรกก็รู้ว่าถ้าโดนเยอะก็ไปเหมือนกันครับโซนเอาแล้วเราได้ต่อยทองเขาด้วยว่าจะนอนเหมือนกันแต่ว่าเราเตรียมตัวมากี่วันก็ซ้อมเดือนครับเพราะรายการจะมาเรื่อยๆเรื่อยๆเราตัดทีทายทีก็ฝากว่าตามนะต้องไปต่อยครับตามนี่คือเข้าไปหนึ่งว่าอยู่ประมาณเดี๋ยวทุกวันน่าจะมีอยู่ 5,000 ถ้าเกิดช่วยกันน้ำมันน้องไปเพราะมันจะเล่นเลยเพราะอยู่ในที่มันจะก็น้องชุกเกียร์วันนี้ปล่อยต่อยทุกตัวร้อยด้วยแต่ถือว่าใช้ประสบการณ์ยก5ก็หมดแล้วแต่ว่าก็ใช้ประสบการณ์ผ่านมาได้ก็ไม่น่าก็ฝากติดตามด้วยครับผมนี่ก็เป็นการแข่งเกมผู้ที่สองครับสุด9มวยดีวิถีไทยนะนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมนะเดี๋ยวแอดมินขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะเดี๋ยวแอดมินจะมาไลฟ์สดหลังเกมคู่ที่3ให้ดูอีกรอบนะครับ